แล้วไปดูในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะทุกจังหวัดเลยที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันมานะคะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมไปถึงน้องๆเด็กอนุบาลตัวเล็กๆด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นนะคะนักเรียนอนุบาลที่มาร่วมกันแปลอักษรนะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแปลอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดีไปดูบรรยากาศกันนะคะน้องๆร่วมแรงร่วมใจกันน่ารักทีเดียวนะคะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะมีน้องๆนักเรียนอนุบาลกว่า300คนค่ะมาร่วมกันแปลอักษรรูปหัวใจและคำว่าคิงแล้วก็นี่ค่ะแต่ละคนเนี่ยถือธงชาติมาแบบนี้นะคะโบกสะบัดธงชาติไปมาและร่วมกันร้องเพลงรักแห่งแผ่นดินคนดีไม่มีวันตายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมค่ะไปต่อที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงที่จังหวัดน่านนะคะนายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมอบบ้านให้แก่นางสาวสกุลการพันพุทธนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่9ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยที่บ้านเลขที่2หมู่8ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มอบพระฉายาลักษณ์ทะเบียนบ้านและของใช้ต่างๆด้วยค่ะสำหรับนางสาวสกุลการขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัฒน์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะรู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกดีใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผมจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประกอบอาชีพสุจริตเพื่อนำไปทำประโยชน์พัฒนาประเทศสังคมของเราต่อไปค่ะสำหรับในจังหวัดอุทัยธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว13คนนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็ขอให้ทุกอำเภอติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ